สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาสอนเล่นเพลงกลัวแบบง่ายๆนะคะเพลงนี้ก็จะมีคอร์ดทั้งหมด4คอร์ดทั้งเพลงวนไปนะคะตั้งแต่ต้นจนจบเลยมาเริ่มกันที่คอร์ดแรกเลยดีกว่าคอร์ดแรกคือคอร์ด D วิธีการจับก็คือนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางกดเรียงกันไปที่เฟสที่2นะคะไล่มาตั้งแต่สายบนสุดนิ้วชี้อยู่ที่สายบนสุดของเฟส2นิ้วกลางอยู่ซ้ายถัดมาของเฟส2เหมือนกันส่วนนิ้วนางก็ตามลงมาแบบนี้นะคะเสียงของคอร์ด D ก็จะเป็นแบบนี้นี่คือคอร์ดแรกของเราจับครั้งแรกอาจจะเหมือนกับว่ามันไม่ค่อยถนัดเบียดๆนิ้วนิดนึงนะคะยิ่งเกิดเป็นอูคูเลเลไซส์เล็กสุดเนี่ยไซส์โซปราโนอาจจะยิ่งจับยากกว่าอันอื่นมีน้องคนหนึ่งจับคอร์ด D แบบนี้ใช้นิ้วโป้งก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วแต่ถนัดละกันไม่มีข้อบังคับตายตัวถ้าเกิดว่าจับแบบนี้แล้วถนัดก็ไม่เป็นไรก็ออกมาเป็นคอร์ด D เหมือนกันโอเคนี่คือคอร์ดแรกของเราคอร์ด D หลังจากที่จับคอร์ด D ได้แล้วนะคะคอร์ดต่อมาก็คือ B minorวิธีการจับ B minor ก็คือทาบนิ้วชี้ไปที่3เส้นล่างของเฟสที่2แบบนี้นะคะแล้วก็กดนิ้วกลางไปที่เฟสที่4ของสายบนสุดเสียงก็จะเป็นแบบนี้อาจจะจับยากอยู่สักหน่อยเพราะว่ามันอาจจะห่างกันนะคะถ้าเกิดใครกดแล้วมันบอดรู้สึกว่านิ้วชี้ที่ทาบไป3สายเนี่ยมันไม่มีแรงให้ใช้นิ้วโป้งที่อยู่ข้างหลังเนี่ยช่วยดันนะคะอย่าให้นิ้วโป้งมาอยู่ด้านบนแบบนี้นะคะเวลาจับคอร์ดถ้าคอร์ดยากๆอะไรเงี้ยนะคะรวมถึงคอร์ดทั่วๆไปด้วยพยายามอย่าให้นิ้วโป้งขึ้นมาอยู่สูงแบบนี้นะคะให้นิ้วโป้งเนี่ยอยู่กลางๆดูให้นิ้วโป้งอยู่กลางๆคอนะคะแล้วก็บีบเข้าไปเหมือนกับว่าให้มันช่วยจับนะคะให้นิ้วโป้งมันช่วยนิ้วชี้จับอะไรเงี้ยนะคะลองจับคอร์ด B minor ดูจะเป็นแบบนี้นะคะทาบ3สายแล้วก็นิ้วกลางอยู่เฟสที่4ของท่านจับยากเหมือนกันหรือใครจะทาบแบบนี้หมดเลยก็ได้นะคะทาบไปที่เฟสที่2หมดเลยแล้วก็ใส่นิ้วกลางที่เป็ดที่4สายบนสุดเข้ามาก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วแต่ถนัดอาจจะจับยากนิดนึงนะคะคอร์ดต่อมาคอร์ดที่3ของเพลงกลัวก็คือคอร์ด G วิธีการจับคอร์ด G เหมือนที่เราเคยลองเล่นเพลง Happy Birthday ไปนะคะทวนอีกทีนึงนิ้วกลางอยู่ที่เฟสที่2สายล่างสุดนิ้วชี้อยู่ที่เฟสที่2สาย3นะคะแล้วก็นิ้วนางนี่เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้โอเคลองจับคอร์ด G ตามนี้ดูนะคะนี่คือคอร์ดที่3ของเพลงกลัวต่อมาคอร์ดที่4คอร์ดสุดท้ายของเพลงนี้แล้วนะคะก็คือคอร์ด A วิธีการจับคอร์ด A ก็คือนิ้วชี้กดไปเฟสที่1สาย3แบบนี้นะคะแล้วก็นิ้วกลางกดไปที่สายบนสุดเฟสที่2แบบนี้เสียงคอร์ด A ก็จะเป็นแบบนี้วิธีการเล่นเพลงกลัวนะคะก็จะวนอยู่4คอร์ดแบบนี้เริ่มที่คอร์ด D นะคะโดยเพลงนี้เนี่ยจะเล่นคอร์ดละ2ห้องก็คือลงขึ้นขึ้นลง2รอบนะคะเป็นแบบนี้คอร์ดก็จะวนอยู่แค่4คอร์ดนี้นะคะคอร์ดละ2ห้องตั้งแต่ต้นจนจบเพลงก็จะได้เพลงกลัวแล้วนะคะนิดนึงลองอยากให้ทุกคนฝึกวิธีการดีดอีกแบบนึงนะคะให้มันดูฮาวายเหมาะสมกับกีตาร์มากขึ้นก็คือจ
จากเดิมที่เราดีดลงขึ้นลงอย่างนี้ใช่ไหมคะให้เปลี่ยนเป็นวิธีการดีดแบบนี้คือการกรีดนิ้วปึ๊ก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 จากนิ้วก้อยมานิ้วชี้นะคะไล่ไปทีละนิ้วให้มันเป็นเสียงแบบนี้นะคะจังหวะมันก็จะเป็นลงกรีดขึ้นขึ้นลงลงกรีดขึ้นขึ้นลงนะคะลองหัดดีดแบบนี้ดูด้วยนะคะแล้วก็เหมือนเดิมเหมือนกับเวลาเราเล่นเพลงปกติเวลาเปลี่ยนคอร์ดก็ยังดีดแบบนี้อยู่อ่ะลองดูถ้ามันเป็นเพลงกลัวก็จะกลายเป็นแบบนี้จากชุด4คอร์ดที่เราหัดจับกันไปเมื่อกี้นะคะแล้วลองมาดีดแบบกรีดนิ้วดูนะคะวิธีการดีดก็ประมาณนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเพลงที่ง่ายอีก1เพลงทั้งเพลงมีแค่4คอร์ดเล่นวนกันไปทั้งเพลงนะคะก็ลองดีดแบบใหม่นี้ดูก็คือลงกรีดขึ้นขึ้นลงลงกรีดขึ้นขึ้นลงแบบนี้นะคะให้มันดูแบบฮาวายฮาวายมากขึ้นนะคะเหมาะกับเสียงของอูคูเลเลดีแล้วก็หรือถ้าเกิดใครยังกรีดไม่ถนัดหรือว่ายังจับคอร์ดเกรงๆอยู่นะคะยิ่งการดีดแบบนี้จะมาทำให้เสียจังหวะการจับคอร์ดเปลี่ยนคอร์ดยังไม่ค่อยคล่องเนี่ยก็ลองดีดแบบเดิมนะคะก็คือเป็นลงลงขึ้นขึ้นลงแบบนี้ไปก่อนนะคะก็ยังไงก็ลองฝึกฝนกันดูแล้วคราวหน้าจะเป็นเพลงอะไรก็ขอให้ติดตามกันต่อไปนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ